สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนเกอร์นะครับและตอนนี้เราอยู่เกม Furnace Master นะครับผมเกมนี้เนี่ยเท่าที่ผมเข้าใจนะน่าจะเป็นเกมแนวแต่งบ้านนะครับซึ่งเวอร์ชันที่ผมเล่นเนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชันเดโมนะครับผมไปทุกคนเดี๋ยวเราไปเล่นกันนะครับเท่าที่ดูตอนนี้ก็จะมีอยู่2โหมดนะครับทุกคนนั่นก็คือมีโหมดเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็โหมดแซนด์บ็อกซ์นั่นเองเดี๋ยวเราจะลองเล่นโหมดเนื้อเรื่องกันดูนะครับไปลองเข้าไปดูนิดนึงโอ้โหบ้านสวยมากอันนี้ไซมอนนะครับบอกว้าวเราปาร์ตี้กันหนักมากเลยฉันคิดว่าเราควรทำมันอีกนะตัวเราก็บอกว่าโอ้ฉันไม่คิดอย่างนั้นนะมันก็สนุกจริงๆแหละแต่ตอนนี้เรามีสิ่งที่ต้องเก็บกวาดกันเยอะมากเลยนะก็จริงงั้นเรามาแบ่งหน้าที่กันทำกันเถอะเธอทำความสะอาดเดี๋ยวฉันจะไปทำห้องอื่นๆนะโอเคไหมอย่าลืมทิ้งขวดและพิซซ่าให้หมดด้วยล่ะโอเคแฟร์ดีโอเคทุกคนเราต้องเก็บของก่อนนะครับผมอันนี้คลิกค้างนะครับอ๋อแล้วก็ไปใส่ตรงนี้นะครับกด C หรือ Z นะครับเพื่อหมุนได้นะแล้วก็คลิกซ้ายทีนึงเรียบร้อยอันนี้ขวดทำไงเอ่ยใส่ถังขยะไปเลยทิ้งไปเลยชึบเรียบร้อยแล้วก็อันนี้คืออะไรอ่ะหมุนกล้องอ๋อเราสามารถหมุนได้นะทุกคนแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็มีซูมอินซูมเอาด้วยนะครับนี่โอเคมาทุกคนทีนี้เดี๋ยวเราเริ่มมาจัดของกันเลยนะทุกคนนี่เลยโต๊ะสีขาวก่อนเลยนะครับเก้าอี้ดิโต๊ะอะไรวะวางวางไว้ก่อนโอ้นี่ล้มเลยนะเนี่ยลากมาเชิบแล้วก็หมุนปึ๊บเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องทิ้งพิซซ่าด้วยนะครับทิ้งให้หมดไปเลยแหมน่าจะปาร์ตี้กันหนักเลยนะเมื่อคืนทิ้งให้หมดเฮ้ยทิ้งไม่ลงเชิบอันนี้อะไรอันนี้ขวดที่อเมริกาเนี่ยชอบกินแบบแก้วน้ำสีแดงเลยทุกคนทิ้งไปเลยครับโอ้โหพิซซ่าอยู่บนโซฟาเป็นคราบไหมเนี่ยขวดเหล้าทิ้งไปแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นอันสุดท้ายแล้วนะถ้าที่ดูนะหมดแล้วใช่ไหมย่างเหรออีกอันนึงอันนี้เหรออันนี้ไม่น่าใช่อ๋อนี่ไงโอ้โหต้องหมุนจอดูนะครับถึงจะเจอแล้วก็ทิ้งไปเลยเรียบร้อยภารกิจทั้งหมดเสร็จสิ้นได้เงินด้วยเหรอได้มา100นะครับแล้วก็ได้ดาวอีก5 อันแซมมอนโหดในที่สุดตอนนี้มันก็ดูดีเหมือนใหม่เลยแค่นี้นะโอ้โหนึกว่ามีอะไรไปแล้วก็อันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่เมืองในหน้านี้ที่คุณจะสามารถซื้อทรัพย์สินเพิ่มเติมได้นะครับและคุณยังสามารถช่วยเหลือหรือลิ้นพันหรือทำงานให้กับตัวละครอื่นได้ด้วยนะดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยจะมีความช่วยเหลือนะครับที่เราต้องไปดูนะมาอันนี้คือทำอะไรเอ่ยน่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกทาสีผนังอะไรอย่างนี้นะครับเราก็ไปเลยโอ้โหอันนี้ชื่อมาเรียนะครับสวัสดีขอบคุณที่มาช่วยฉันนะห้องของฉันเนี่ยไม่ค่อยใหญ่มากเท่าไหร่หรอกดังนั้นเนี่ยฉันเลยคิดว่าน่าจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาฉันช่วยได้เสมอแหละฉันลืมบอกคุณไปในโทรศัพท์นะฉันต้องการทาสีชั้นวางแล้วก็โต๊ะด้วยฉันลองทำมันดูเองแล้วฉันมันห่วยแตกมากเลยคุณช่วยฉันได้ไหมอันนี้คือแปลแบบน่าจะแปลแบบตรงๆนะไม่ค่อยมีไวยากรณ์แบบอะไรมากขนาดนั้นนะครับแล้วก็เราบอกว่าฉันจะลองดูนะแต่ฉันก็ไม่เคยทาสีเฟอร์นิเจอร์มาก่อนเหมือนกันเลยนะนี่บอกไม่ต้องห่วงมันก็เหมือนกำแพงนั่นแหละแค่เปลี่ยนสีชนิดพิเศษมาถ่ายแทนอย่างน้อยก็จะมีคนบอกฉันแบบนี้นะยังไงก็ตามเรียกฉันด้วยถ้าเสร็จแล้วฉันควรจะเริ่มทำมันเดี๋ยวนี้เลยนะเนี่ยป่ะเริ่มเลยทุกคนทาสีทำไงก่อนวะเนี่ยอันนี้คืออ๋อนี่มีเลือกสีด้วยหรอนี่คือแล้วก็อ่ะลองกดไปดูก่อนนะครับกดอีกชุบโอ้โหเลือกสีแล้วก็เลือกอีกทีเลือกเฉดได้ด้วยเหรอเอานี้โอ้โหวิซับซ้อนอยู่แต่เนี่ยทุกคนไม่ใช่ง่ายนะต่อไปก็ทาสีผนังนะทุกคนนี่ไงมาเลยเอาอันนี้ใช่ไหมแล้วก็เทสีแล้วก็เลือกสีก่อนนะครับอ๋อมีกระจกมีรอยตวัดแปรงด้วยนะ
แล้วก็สีก่อนนะครับแล้วก็ไปเลือกสีก่อนปะเดี๋ยวนะมันจะงงนิดนึงผมกำลังทำความเข้าใจอยู่อันนี้เลือกอ๋อโอเคอันนี้เลือกสีละเราสีแบบนี้เดี๋ยวเนาะออกแบบแดงๆนิดนึงนะครับโหสวยเนี่ยพูดไปเล่นไปต่อมาฝั่งนี้บ้างนะมาขอดูหน่อยมีสีอะไรบ้างอันนี้มีดูสีด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองดูสีดูนะนี่เลยโอ้ใช่ได้ใช่ได้แล้วก็ดูดอีกแล้วกันนะอุ๊ยเมื่อกี้เราดูดพื้นไม้มานะครับหูเปลี่ยนเลยอะแต่ว่าเราต้องเอาสีก่อนนะตอนนี้ดูดพื้นสีมานี่หูสวยอะอยากได้ห้องสีแบบนี้เลยนะเนี่ยของดีของดีต่อไปนะครับก็อีกอันนึงตรงนี้ดูดเหมือนเดิมทุกคนนี่เลยเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้เราทาไปแล้วนะครับทั้งกำแพงแล้วก็ชั้นวางของนั่นเองนะต่อไปก็เป็นโต๊ะบ้างนะครับโต๊ะก็น่าจะเป็นหลักการเดียวกันนะผมจุ่มสีเลยแล้วกันนะได้ไหมหรือเรากดไม่โดนปะชึบออกก่อนชึบได้ละจุ่มสีเลยนี่โคตรง่ายเลยจุ่มสีทีเดียวรู้เรื่องเลยทุกคนเรียบร้อยมาเรียกว่าดูห้องนี้สิดูดีขึ้นเยอะเลยขอบคุณมากนะคุณรู้ไหมว่าคุณมีความสามารถมากกว่าที่คิดนะเนี่ยใช่ก็คิดว่างั้นนะโอ้ฉันสายแล้วอ่ะฉันต้องไปแล้วถ้าคุณอยากจะให้ฉันช่วยอะไรอีกก็ส่งข้อความมานะแน่นอนไว้เจอกันบายโหเกมนี้นี่ก็มีอะไรให้ทำเยอะนะมีพวกทาสีจัดของอะไรงี้นะครับอันนี้คือเป็นภารกิจต่อไปเนาะก็คือเป็นอพาร์ตเมนต์ที่แบ่งกันอยู่นะครับอพาร์ตเมนต์ที่คุณอาศัยอยู่กับเพื่อนคุณนะครับที่มหาวิทยาลัยนั่นเองไปดูนิดนึงเยอะอยู่เนี่ยอันนี้ห้องเรานะครับนี่เลยอันนี้คือเพิ่มวัสดุวัตถุเพิ่มวัตถุได้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โทรทัศน์ จัดไปนี่เลยเราต้องแบบจอแบนนิดนึงแล้วก็กลับสักหน่อยกลับได้ปะกลับไม่ได้เหรอเดี๋ยวนี่กลับได้กลับได้แล้วเราก็วางไปเลยแบบนี้ก็เกมนี้ค่อนข้างดูดีเลยนะทุกคนโอเคเสร็จแล้วเราก็ออกไปข้างนอกนะครับไปชึบออกไปอีกใช่ไหมเหมือนออกไปหางานทำอะไรอย่างเงี้ยนี่ไงออกไปหางานทำจริงด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะเล่นอีกสักเกมนะเอาเป็นจิ๊กซอว์ไหมปริศนานะครับปริศนาค้นหาชิ้นส่วนปริศนาทั้งหมดและทำภาพให้สมบูรณ์นะครับมาลองดูสิโอ้โหมาเรียคนเดิมอีกแล้วทุกคนสวัสดีฉันเพิ่งซื้อจิ๊กซอว์ขนาดใหญ่นี้มาฉันแก้มันไปบางส่วนแล้วแต่ฉันกำลังมีปัญหากับการทำมันให้เสร็จอะเหมือนว่าฉันจะทำชิ้นส่วนบางอย่างมันหายไปคุณช่วยฉันได้ไหมแน่นอนฉันอยากทำมันฉันรักปริศนาไม่ได้ถามคุณเล่นเลยโอ้ขอบคุณนะฉันค่อนข้างมั่นใจว่าชิ้นส่วนทั้งหมดยังอยู่ในห้องนี้คุณแค่อาจจะต้องลองมองหาดูดีๆนะครับแค่ปะลองดูก็เยอะอยู่นะเนี่ยทุกคนเดี๋ยวนะลองค่อยๆต่อทีละชิ้นแล้วกันนะครับอันนี้น่าจะอยู่ตรงนี้ปะนี่ใช่ไหมใช่บอกว่าอูไม่ใช่ว่ะทุกคนอันนี้ไม่น่าใช่ออกได้ไหมออกได้อยู่นะครับเอ้ยอาจจะเป็นตรงนี้นะอาจจะเป็นตรงนี้อันเนี้ยอันต่อไปครับอันนี้โอ้โหมีฟ้าด้วยเหรอลองดูกันเฮ้ยใช่ด้วยอันนี้ใช่อยู่แล้วก็อันนี้ก็อาจจะเป็นฟ้าอันวะขอดูนะทุกคนน่าจะเป็นอันนี้อันต่อมานะครับอันนี้ดูมันเป็นสีแบบเหลืองๆส้มๆนะตรงนี้ไม่น่าใช่ฮะอันนี้ก็ไม่ใช่เฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้ต้องตอบผิดแน่เลยอะเนี่ยผมรู้แล้วอันนี้อยู่ไหนตรงนี้แน่เลยใช่ไหมนั่นไงนี่คือใช่ป่ะวะไม่ชัวร์ดูแป๊บตรงนี้ปะไม่ใช่มันไม่เข้ากันเลยอ่ะอันนี้มันอันไหนอ่ะเริ่มเครียดจิ๊กซอ
จิ๊กซอว์พาผมเครียดซะแล้วโอ้ยอันนี้ไม่ชัวร์นี่ไม่ชัวร์ลองดูนี้ก่อนอันนี้โหยากนะเนี่ยทุกคนตอนแรกนึกว่าเป็นเกมแบบอีซี่แล้วคนโง่ต่อจิ๊กซอว์อย่างผมด้วยอะเฮ้ยอันนี้น่าจะใช่อันนี้น่าจะใช่นะครับแล้วก็ต่อมาอันนี้น่าจะเป็นพระจันทร์แน่เลยนะอันต่อไปผมคิดว่าน่าจะเป็นส่วนตรงนี้แหละแล้วก็อันนี้มันตรงไหนวะทุกคนมันไม่น่าใช่นะอันเนี้ยใช่ป่าววะไม่ใช่เลยอันเนี้ยอันนี้ไม่ใช่เลยอันนี้ต้องเป็นเกี่ยวกับไม้ๆนี่แหละตรงนี้เหรอขอซูมเข้าไปดูนิดนึงอ๋อมันซูมอย่างนี้ได้ทุกคนแป๊บนึงนะเออจะได้มองให้เห็นหน่อยดูนะอันนี้เหรอเออันนี้หยิบเป็นตรงนี้วะผมว่ามันต้องเป็นชิ้นส่วนที่มันขาดหายอ่ะขอวางไว้อย่างนี้ก่อนแล้วกันนะก็อันต่อมาขอดูนะอันนี้เดี๋ยวผมขอวางก่อนนะแล้วก็ซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับมาอันนี้ขอวางเทียบก่อนนะโอ้ใช้เวลานานแน่บอกเลยใช้เวลาโคตรนานเฮ้ยใช่ไหมไม่ใช่ตอนนี้กำลังคุยกับตัวเองอยู่นะฮะทุกคนบอกเอ้ยนี่นายคุยกับใครฉันคุยกับตัวเองนะมันยากจังอะเอ๊หรือเป็นตรงนี้ก็ไม่ใช่โอ้โหทุกคนเริ่มตึงแล้วอะโอเควางไว้ก่อนแล้วกันนะผมขอหาจิ๊กซอว์ทั้งหมดก่อนแล้วกันนะครับเอามารวมอยู่ที่เดียวกันก่อนนะเอามารวมกันวางไว้ตรงนี้มันน่าจะเอ้ยเดี๋ยววางไปข้างล่างสิเมื่อกี้ไปวางไปข้างบนเลยนะให้มันแบบอยู่ที่เดียวกันก่อนนะครับมันจะได้แบบหาได้ง่ายๆนะหมดยังอุ้ยแอบอันนี้แอบไม่ใช่ในนี้มีอีกนะทุกคนหาด้วยมีปะเนี่ยแอะเห็นนะเล็กๆน้อยๆฉันก็เห็นนะแล้วก็เสมอในผมก็มีนะเนี่ยอ๋อไม่มีโอเคที่อื่นมีไหมไม่มีโอเคได้นี้มีแบบนั่นไง ถ้าเกิดทุกคนจะเล่นตามก็ต้องแบบดูให้ละเอียดนิดนึงนะฮะแหมเขาซ่อนไว้ทุกซอกทุกมุมจริงๆนะครับน่าจะซ่อนหมดแล้วล่ะมั้งไม่น่าจะมีอะไรแล้วมั้งอย่าบอกในนี้มีเห็นเป็นถุงหน่อยไม่ได้เลยอ่ะน่าจะประมาณนี้มาทีนี้เรามาดูกันใกล้ๆนะครับลองไปใกล้ๆนิดนึงนี่แหละใกล้สุดแล้วมาขอดูแบบใกล้ๆแบบนี้เลยทีนี้เราจะเอาอันที่ดูเหมือนที่จะง่ายที่สุดก่อนนะครับไม่มี ไม่มีเลยเฮ้ยอันนี้น่าจะเป็นส่วนของตรงนี้หรือเปล่านั่นไงใช่ด้วยใช่ไหมถูกต้องอันต่อไปอันนี้เหรอโหชิ้นนี้ยากเลยอะไอที่เราจับอันแรกแน่เลยอะวางไว้ก่อนแล้วกันนะอันนี้ยากจริงผมโคตรงงเลยอันนี้มันเป็นเนินอะเป็นเนินอย่างนี้เหรออาจจะเป็นตรงนี้นี่ไงอันต่อมาครับอันนี้เป็นรากไม้อีกแล้วนะอันนี้ใช่เลยต่อมาอันต่อมาใช่ใส่ไปอันนี้เกี่ยวกับไม้ๆแน่นอนนี่ไงอันต่อไปอันนี้หรอไม่น่าใช่อันนี้ก็ไม่น่าใช่ไม่ใช่เลยไอ้นี่ไงสวยสวยจัดแล้วก็อันนี้มันจะเป็นไม้ๆนิดนึงนะเงาปะใช่ไหมนี่ไงเงาไม้จริงด้วยตรงนี้ถูกแต่นี้ผิดอยู่อันนี้นี่
แล้วก็อันสุดท้ายนะครับใส่ไว้เลยตรงนี้เรียบร้อยโอ้โหคือตอนนี้หลักๆเนี่ยไอ้ตรงไม้เนี่ยไอ้ตรงแบบด้านซ้ายนะเราเสร็จกันหมดแล้วที่เหลือเนี่ยก็น่าจะไม่ยากนะเดี๋ยวผมขอหาจิ๊กซอว์เพิ่มก่อนนะครับน่าจะอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวขอหาสักคู่หนึ่งนะครับโอเคทุกคนตอนนี้ก็เจอทุกอันแล้วนะครับเดี๋ยวขอจัดของเก็บไปที่เดิมสักนิดนึงก่อนนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเอาครบไฟไว้ข้างๆกันชื้นเรียบร้อยเจอครบ4อันแล้วนะทุกคนตอนนี้ขาดอยู่4อันนะครับมาเดี๋ยวเรามาเล่นกันต่ออีกนิดนึงนะครับผมให้มันเสร็จนะมาเลยครับอันนี้ลายๆอย่างนี้ตรงนี้แน่นอนต่อมาก็เป็นในส่วนของท้องฟ้าบ้างนะครับท้องฟ้านี่ก็ไม่น่าจะมีอะไรยากแล้วนะนี่เลยค่อยๆแปะไปนะครับและชิ้นสุดท้ายเสร็จเฮ้ยถือว่าปริศนาเนี่ยทำมาได้สนุกมากนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่แบบว่าต่อจิ๊กซออย่างเดียวเราต้องค้นหาจิ๊กซอที่แบบกระจัดกระจายไว้ในห้องด้วยนะแล้วก็การซ่อนของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างซ่อนแบบมิดชิดบ้างไม่มิดชิดบ้างนะครับเราต้องแบบค้นหาหมุนรอบ360องศาเลยที่ต้องหานะครับแล้วก็มันอาจจะทับอยู่ที่หนังสือนู่นนี่นั่นอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับถือว่าเป็นการหาชิ้นส่วนแล้วก็แก้ไขปริศนาที่ค่อนข้างสนุกนะสามารถเล่นได้ชิวๆได้ด้วยนะครับก็มาเรียบอกว่าโอ้โหรูปนี้ช่างสวยอะไรเช่นนี้ขอบคุณมากเลยเราก็บอกว่าไม่มีปัญหายินดีด้วยเสมอช่วยยินดีช่วยยินดีช่วยเสมอโอเคปะโอเคทุกคนก็น่าจะมีมานี้นะครับสำหรับเกม Furnish Master นะครับสำหรับเวอร์ชันที่ผมเล่นเนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชันเดโมนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นเกมชิลๆเล่นสนุกๆสบายๆใครเครียดได้นะทุกคนยังไงก็ลองไปเล่นกันดูนะทุกคนตอนนี้ก็มีเดโมให้โหลดฟรีอยู่ที่ Steam นะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กันหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเป็นกำลังใจให้กันก็ฝากกดติดตามกันด้วยเนาะวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ